โจมตีฮะดูโจมตีต่อเนื่องเลขมันก็จะรัวแบบนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Genshin Impact กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำคอมโบของ Last Store ก็จะเป็นคอมโบสายโจมตีต่อเนื่องสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีตัวเยอะนะฮะแล้วก็เล่นตัวละครนี้เป็นตัวละครหลักงั้นเดี๋ยวเรามาดูทีมกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนำอุปกรณ์สมใสในแต่ละตัวด้วยนะฮะชื่อบางคนบอกให้เรียกเลเซอร์ได้ครับเลเซอร์ก็เลเซอร์โอเคในส่วนของทีมนะครับก็จะใช้เป็นแบบนี้เลเซอร์คาเอย่าบาบาร่านะครับแล้วก็ลิซ่าลิซ่าผมยังทำไปไม่เยอะยังบทล็อกความสามารถไม่หมดนะครับทีมณปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่แล้วก็สำหรับทีมนี้นะครับเราจะตีได้พวกมอนเตอร์ที่ไม่ใช่ท่าน้ำแข็ง ถ้าไปเจอมอนเตอร์ท่าน้ำแข็งอาจจะมีจุกตายกันบ้างในส่วนของการจัดทีมแบบนี้นะครับเราจะได้เอฟเฟกต์ทีมเป็นท่าสายฟ้าเพราะว่าเรามีท่าสายฟ้า2ตัวเนาะก็จะลดระยะเวลาต่อเนื่องในการติดธาตุน้ำลง 40% และเมื่อเกิดปฏิกิริยานำไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและชาร์จไฟฟ้ามีโอกาส 100% นะครับที่จะดรอปอนุธาตุสายฟ้า1อันโดยจะมีเวลาคูลดาวน์อยู่ที่5วินั่นเองเราจะไม่เอา2ท่านะครับเพราะว่าตัวละครเราจะไม่พอแล้วก็มันไม่มีซับทีมเนาะอาจจะเล่นลำบากหรือถ้าใครมี CC นะครับก็เอามาแทนบาบาร่าก็ได้เหมือนกันแต่พูดแล้วก็จามตัวไม่มีฮะเอาใช้อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะต่อมาในส่วนของอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับสำหรับอาวุธก็แนะนำให้ใช้3ดาวไปก่อนเหมือนที่รีวิวไปก่อนหน้านี้เลยเพราะว่าเราจะเอาออฟเสริมเป็นพลังโจมตีพื้นฐานเราจะได้มีค่าพลังโจมตีตรงนี้เยอะหน่อยการที่เราทำค่าพลังโจมตีตรงนี้ยิ่งเยอะนะครับมันก็จะเกิดผลทั้งการโจมตีแบบปกติแล้วก็การโจมตีด้วยสายฟ้าคือตัวละครเลเซอร์เนี่ยเราจะใช้สกิลท่าไม่ตายเป็นหลักถ้าเราไม่ใส่อาวุธที่มันบวกพลังโจมตีพื้นฐานเนาะมันจะแรงไปทางเดียวแต่นี้มันจะแรงทั้ง2ทางถึงแม้ว่าดาเมจมันจะดรอปมากกว่าในบางกรณีบางสถานการณ์ก็ตามแต่นะครับแต่ถ้ามีอาวุธ5ดาวอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะต่อมาในส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับก็จะแนะนำอยู่2เซตก็จะเป็นเซตเบอร์เซอร์เกอร์อันนี้จะเพิ่มอัตราคริติคอลเนาะกับอีกเซตหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเซตการ์เดียเตอร์สำหรับเซตการ์เดียเตอร์เนี่ยอาจจะหายากหน่อยนะเพราะว่ามันจะดรอปได้จากบอสซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังหาไม่ได้นะครับ ก็เลยต้องใช้เซตเบอร์เซอร์เกอร์ไปก่อนเราจะเอาเพิ่มอัตราคิณปัจจุบันค่าคิตัวละครของผมเนี่ยจะอยู่ที่47.8% อันนี้คือเราลดเลือดให้เหลือ 70% แล้วนะครับส่วนสำหรับออฟอาร์ติแฟกต์เลือกยังไงก็เดี๋ยวให้ดูชิ้นแรกก่อนนะครับแน่นอนนะครับเราจะเน้นไปที่ออฟลองที่มันจะมีพวกเพิ่มพลังโจมตีดาเมจคริติคอลแล้วก็พวกการฟื้นฟูพลังงานแต่เป็นหน่วยเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ถ้ามีมันก็ดีไปถึงมันดีกว่าพลังป้องกันนะถ้าเราจะเล่นสายดาเมจนะครับสำหรับชิ้นแรกเราไม่ต้องซีนะครับว่าจะเป็น3ดาวหรือเปล่าขอแค่มันมีออฟตามที่เราต้องการเราก็ใช้ไปก่อนเนี่ยมันมีพลังป้องกันผมก็เลยไม่ได้ใช้นะครับ4ดาวออฟมันค่อนข้างต่างกันส่วนชิ้นที่2นะครับขนนกอันนี้ออฟหลักเขาก็จะบวกพลังโจมตีอยู่แล้วเราก็หาออฟรองเลยครับที่มันบวกพลังโจมตีบวกดาเมจคริติคอลอัตราคริติคอลชิ้นที่3นะครับในกาซายสำหรับช่องนี้นะครับให้เราหาออฟหลักเป็นพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะคือช่องนี้มันมีหลายออฟมันจะมีพวกพลังป้องกันพลังชีวิตให้เราหาเป็นพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์พอออฟรองจะมาอย่างไรก็ใช้ไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้ามีอัตราคริติคอลความแรงคริติคอลนี่ถือว่าเด็ดเลยส่วนชิ้นที่4นะครับชิ้นถ้วยสำหรับชิ้นนี้ก็ให้เราหาพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอย่าไปใส่พวกธาตุอื่นนะครับมันก็จะมีพวกธาตุน้ำแข็งธาตุดินธาตุต่างๆถ้าใส่ธาตุอื่นเนี่ยมันจะไม่เกิดผล มี3ดาวใส่3ดาวไปก่อนนะครับมี4ดาวก็ใส่4ดาวหรือถ้ามี5ดาวก็จัดไปส่วนชิ้นที่5นะครับแนะนำให้ใส่เป็นพวกกำไลแทนมันก็จะมีกำไลตามธาตุต่างๆเพราะว่ากำไลพวกนี้นะครับมันใส่แค่1ชิ้นมันก็เกิดผลแล้วไงเป็นผลของเซตก็หาชิ้นหลักนะครับเป็นพลังโจมตีหรือคีดาเมจก็ได้เพราะว่าเราเล่นหลักๆเนี่ยไปสายคีดาเมจอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือเซตของตัวละครหลักเนาะส่วนกลุ่มดาวนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยฮะก็อยากให้เปิดได้ตัวละครซ้ำก่อนนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเปิดกลุ่มดาวให้ได้กลุ่มดาวแรกนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเก็บอนุธาตุปุ๊บก็จะเพิ่มความเสียหายของตัวละครเลเซอร์เพิ่มขึ้น 10% เป็นเวลา8วิการปลดล็อกตรงนี้ถือว่าช่วยได้เยอะมากส่วนถ้าใครยิ่งมีมากกว่านั้นนะครับความสามารถของตัวละครนี้บอกเลยว่าท็อปฟอร์มไม่แพ้ตัวละครอื่นๆแน่นอนถึงแม้ว่าจะทำดาเมจ1ฮิตคิวไม่ได้ก็ตามแต่อย่างว่าเขาเป็นสายโจมตีต่อเนื่องนะเนาะในส่วนของพอสวรรค์นะครับถ้าจะให้แนะนำเลือกอัพสกิลหลักๆก่อนแนะนำอัพสกิลที่3 Lightning Fang เป็นสกิลท่าไม่ตายนะครับเพราะว่าการที่เราอัพสกิลท่าไม่ตายเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตีปกติเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เน้นอัพโจมตีแบบปกตินะครับส่วนสกิลที่2 อันนี้ถ้ามีของค่อยอัพก็ได้แต่สกิลที่2ถือว่าใช้บ่อยอยู่นะครับแต่หลักๆเราจะเน้นไปที่สกิลที่3มากกว่าทำไมถึงเน้นไปที่สกิลที่3เพราะว่าถ้าไม่ตายของตัวละครนี้นะครับเขามาไวมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราปลดล็อกถึงเลเวล35
หรือก็คืออัพตัวละครถึง4ดาวเมื่อถึง4ดาวแล้วเราจะได้สกิลพรสวรรค์ติดตัวสกิลนี้มาเมื่อพลังงานธาตุของเลเซอร์ลดต่ำกว่า 50% ประสิทธิภาพในการฟื้นฟูพลังงานจะเพิ่มขึ้น 30% เนี่ยถ้าไม่ตายมันก็เลยจะมาบ่อยนะครับมาง่ายมาไวสำหรับรายละเอียดนะครับสเตตัสณปัจจุบันของผมนะครับก็ตามนี้เลยการฟื้นฟูพลังงานจะอยู่ที่ 158% ส่วนสเตตัสอื่นๆนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับมีพวกโบนัสกายภาพเลือดเท่านี้อาร์ติแฟกต์ยังไม่มีเดี๋ยวรอมีจัดหนักจัดเต็มก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันส่วนตัวละครอื่นๆนะครับเราก็ต้องให้ดูเริ่มกันที่คาเกย่าเนาะสำหรับตัวละครนี้หลักๆที่เราจะเอามาเข้าทีมเพราะว่าเราจะมาเปิดสกิลถ้าไม่ตายเพราะสกิลถ้าไม่ตายของตัวละครนี้นะครับเขาจะปล่อยรอบตัวอยู่ประมาณ8วิแล้วก็จะสร้างความเสียหายไปเรื่อยๆด้วยยิ่งเราเอาไปผสมกับธาตุน้ำนะครับก็จะทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งซึ่งสามารถขัดสกิลของศัตรูได้ดีส่วนถ้าเราอยากได้ความแรงด้วยนะครับเราก็เน้นไปที่สกิลที่3หลักๆเนาะแล้วณปัจจุบันเนี่ยผมอัพตัวละครนี้ไปถึง4ดาวแล้วนะครับก็จะปลดล็อกพรสวรรค์ Heart of Abyss แน่นอนถ้าไม่ตายของตัวละครนี้ก็จะมาไวมากถ้าเราสวมใส่อาวุธชนิดนี้เข้าไปด้วยนะครับก็จะมีผลการฟื้นฟูพลังงานเพิ่มขึ้น 38.3% อันนี้สำหรับ3ดาวนะถ้าเราอัพมากกว่านี้ก็จะเพิ่มผลมากขึ้นและเวลานั้นเราเอาตัวละครเนี่ยวิ่งหนีได้ด้วยนะครับซึ่งมันไม่จบคอมโบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเราจะใส่อาร์ติแฟกต์โดเบิลผลของอาร์ติแฟกต์เซตนี้เมื่อเราใส่ครบ4ชิ้นหลังจากใช้สกิลท่าไม่ตายจะเพิ่มพลังโจมตีของตัวละครทั้งหมดในทีม 20% เป็นเวลา12วิโดยเอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถซ้อนทับกันได้แต่การที่เราจะหาอาร์ติแฟกต์เซตนี้บอกเลยว่าค่อนข้างยากหน่อยนะเพื่อนๆจะต้องมีเลเวลแรงผจญภัยอยู่ที่ระดับ35ก่อนเพราะว่าหลังจากที่เราเลข35ปุ๊บก็จะเปิดดันตรงนี้ขึ้นมานะครับตอนแรกมันยังลงไม่ได้แต่35ปุ๊บเพื่อนๆก็จะสามารถลงได้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการลงหน่อยนะครับลงหลายรอบออฟเรายังไม่ต้องไปซีหาให้เกิดผลของเซตอาร์ติแฟกต์ก่อนหายครบ4ชิ้นแต่ถ้าจะให้แนะนำหลักๆแล้วก็ในส่วนของถ้วยเนี่ยก็เป็นโบนัสความเสียหายถ้าน้ำแข็งก็ได้นะครับหรือถ้ามีพลังโจมตีด้วยก็จะดีมากและถ้าได้ออฟลองนะครับเป็นการฟื้นฟูพลังงานด้วยแล้วอันนั้นก็จะเก็บถ้าไม่ตายได้ไวมากขึ้นเน้นออฟลองที่มีการฟื้นฟูพลังงานดูดิผมมีทุกชิ้นเลยนะครับฟื้นฟูพลังงานยกเว้นชิ้นแรกนี่เนี่ยไม่มีต่อมาเรามาถึงตัวละครที่3ในทีมกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือบาบาร่าสำหรับบาบาร่าเนี่ยก็แน่นอนนะครับแนะนำอาวุธเป็น3ดาวเพราะว่าผลของอาวุธ3ดาวนี้นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวละครปุ๊บก็จะเพิ่มพลังโจมตี 48% ด้วยกันส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับเราจะใส่เป็นเซตฮิลหลังจากที่เราทำบทผจญภัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะสามารถได้รับเซตนี้มาส่วนออฟเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามยถากรรมไปก่อนนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเลยก็คือวันนี้ต้องหาเป็นเลือดนะแต่นี้ไม่มีนะครับผมก็เลยไม่บวกธรรมดามาถึงตัวละครที่4เลยดีกว่านะครับนั่นก็คือลิซ่าสำหรับตัวละครนี้นะครับถ้าจะให้ดีเลยก็คือเราควรจะต้องอัปเกรดตัวละครให้ถึง4ดาวก่อนถึงจะสามารถเอามาใช้ได้และก็ควรที่จะต้องมีเซตของเขาในระดับหนึ่งด้วยผมว่าสำหรับตัวละครนี้ที่เราจะเอามาใช้หลักๆแล้วก็คือเราจะเอามาเปิดถ้าไม่ตายนั่นก็คือ Lightning Load การที่เปิดถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายจะคงอยู่เป็นเวลา15วิด้วยกันนะครับเขาก็จะโจมตีต่อเนื่องโจมตีต่อเนื่องไปและที่บอกว่าถ้าอัพดาวถึง4ดาวก็จะปลดล็อกพรสวรรค์นี้นะครับซึ่งจะมีผลช่วยบูสต์ดาเมจของตัวละครเลเซอร์ได้ดีมากเพราะว่าหลังจากที่ศัตรูโดนสกิล Lightning Load เรียบร้อยแล้วเนี่ยพลังป้องกันของศัตรูจะลดลง 15% เป็นเวลา10วิด้วยกันมันจะเป็นคอมโบเนาะส่วนอาร์ติแฟกต์ของตัวละครนี้นะครับก็จะแนะนำเป็นเซตนี้เลยมันเป็นเซตของตัวละครเขาอยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่มีเลยก็คือให้ไปใช้เซตนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้ท่าไม่ตายแล้วจะทำการฟื้นฟูพลังงานธาตุให้แก่ตัวละครอื่นๆในทีมตัวละครในทีมก็จะมีท่าไม่ตายได้ไวมากขึ้นนั่นเองแต่ตอนนี้ผมเตรียมเอาลิซ่าเป็นตัวละครทำดาเมจด้วยนะครับในอนาคตก็เลยต้องใช้แบบนี้ไปก่อนเนาะต่อมาแล้วทีมนี้เราจะเล่นยังไงแน่นอนนะครับเราก็จะใช้ตัวบาบาร่าเนี่ยเปิดก่อนไม่ว่าจะเป็นการโจมตีด้วยธาตุน้ำนะครับจะทำให้ศัตรูมีสถานะน้ำแล้วก็ใช้ตัวคาเกย่านะครับใส่สกิลไปก็จะทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งเราก็จะได้อนุธาตุในการเก็บท่าไม่ตายเนี่ยก็จะได้ไวเดี๋ยวผมลองปล่อยท่าไม่ตายก่อนละกันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ท่าไม่ตายหมดหลอดถ้าไม่ตายถือว่าสร้างความเสียหายได้แรงในระดับหนึ่งเลยนะคราวนี้เรากลับมาฮะที่ปาปาร่าใช้ธาตุน้ำนะครับเปียกชุ่มใช้คาเกย่านะครับทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งเห็นไหมแค่สกิลทีเดียวเนี่ยก็เกือบได้ครึ่งหลอดแล้วถ้าเราบวกออฟลองให้ได้เยอะๆเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วใช้สกิล2ทีก็น่าจะเต็มแล้วแต่ยิ่งหลังๆด้วยแล้วนะครับผมว่าใช้ทีเดียวก็อาจจะเต็มแล้วนะเปียกชุ่มนะครับใช้สกิลติดแข็งปุ๊บต่อด้วยสายฟ้าอันนี้เป็นคอมโบพื้นฐานซึ่งจะทำให้ศัตรูเนี่ยลดต้านทานกายภาพลงไป 50% แน่นอนนะครับตัวละครเลเซอร์เราจะใช้ทั้งสกิลโจมตีและโจมตีแบบปกติเป็นหลัก
เวลาเราจะโจมตีใช่ไหมเราก็ใช้ทั้งแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้ปึ๊บบุ้มมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอสถานการณ์แบบไหนเดี๋ยวผมใช้บาบาร่าไปก่อนแล้วกันฮะปึ๊บน้ำแข็งใส่ปึ๊บตัวนี้ช็อตใส่ฟ้าสักนิดนึงปึ๊บแล้วโจมตีฮะดูโจมตีต่อเนื่องเลขมันก็จะรัวแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ตีไปฮะตีไปปับเนี่ยแหละก็คือการใช้เลเซอร์นะครับยิงบอสโหดนะครับเรากินอาหารด้วยแล้วก็จะสามารถจบได้ไวมากๆยิ่งเป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่นะครับแบบพวกหุ่นยนต์แบบนี้เวลาเราใช้สกิลเนาะเก็บอนุธาตุนะครับขัดจังหวะสตูทำให้สตูเนี่ยลดกายภาพลงไปเราก็จะสามารถโจมตีได้แรงแล้วการเล่นเลเซอร์นะครับเราสามารถใช้สกิลเนี่ยเพื่อเก็บลูกแก้วสายฟ้าเห็นไหมมันก็จะมีแบบติดตัวนะครับซึ่งเราสามารถเก็บสูงสุดได้อยู่ที่3ลูกแก้วด้วยกันนะและการเปลี่ยนตัวก็จะไม่หายด้วยนะครับ2ลูกแล้วการที่มี3ลูกจะยังไงเวลาเราชาร์จนะครับสกิลนี้หรือว่าเวลาเราแปลงร่างเนี่ยเราก็จะได้อนุธาตุเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแน่นอนการที่เราจัดทีมแบบนี้นะครับไม่ว่าเราจะสู้มอนสเตอร์ตัวใหญ่มอนสเตอร์ตัวเล็กเราก็จะสามารถสู้ได้ง่ายมากใส่ไปฮะแช่แข็งติดแข็งเจาะเกาะเข้าไปอีกปึ๊บกายล่างฮะโจมตีอันนี้สกิลน้ำแข็งไม่มีอ้าวหลบสิครับผมปึ๊บหลบไปก่อนตีเข้าไปเห็นไหมกายล่างยังไม่หมดเลยนะครับเราก็จะได้ท่าไม่ตายอีกแล้วปึ๊บหลบก่อนเดี๋ยวแช่แข็งศัตรูสักหน่อยนึงฮะปึ๊บตีเข้าไปอีกท่าไม่ตายมากายล่างเข้าไปฮะโจมตีแบบต่อเนื่องเลขก็ขึ้นรัวๆแบบนี้อะไรประมาณนั้นนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมเลเซอร์กับเซตตัวละครที่แนะนำเนาะบอกเลยว่าตัวละครนี้ผมยังอัพไม่สุดนะครับซึ่งเราสามารถบูทดาเมจได้มากกว่านี้ถ้าเราทำสุดแล้วเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์เรียบร้อยแล้วในการต่อสู้บอสเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยนะครับเนี่ยอยากเปลี่ยนเซตเบอร์เซอร์ก็ออกเอาเป็นการ์เดียเตอร์เดี๋ยวรอก่อนนะครับถ้าผมได้เซตนั้นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนึงแล้วกันก็ยังไงพาร์ทนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไปแล้วครับ